สวัสดีครับพวกช่องเอ็นเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูยางอีกตัวนะครับที่เป็นยางกระแสพอสมควรเลยทีเดียวเชียวล่ะนะนั่นก็คือเจ้าโอตานินะครับสำหรับเจ้านี้เนี่ยนะครับเขาเคยมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับเรื่องการทำยางที่เป็นยางรถบรรทุกนะครับยางแท็กเตอร์ยางรถไถยางรถใหญ่ทั้งหลายนะครับเจ้านี้เขาค่อนข้างมีชื่อด้านนี้แต่รู้สึกว่าเพิ่งจะมาเล่นตลาดด้านรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะเรามาดูข้อดีกันนะครับสำหรับข้อดีเนี่ยของยี่ห้อนี้เขานะครับก็หลายๆท่านก็เคลมกันไว้ว่ายางเป็นยางค่อนข้างนิ่มเงียบนะครับให้ความเงียบดีเลยทีเดียวเชียวละนะที่สำคัญก็คือว่ารีดน้ำค่อนข้างใช้ได้นะส่วนสำคัญสุดๆเลยนะครับถูกครับเส้นหนึ่งแค่พันกว่าบาทนะพันนิดๆด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยความคิดส่วนตัวผมนะครับก็น่าสนใจนะถ้าพันกว่าบาทเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะเราขับรถบางทีปีๆนึงก็ใช้เยอะพอสมควรนะครับถ้าเราขับรถเยอะเนี่ยใช้สักปีครึ่งหรือปี2ปีอย่างเงี้ยเปลี่ยนสักทีก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าราคามันถูกนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถ้ายางแพงก็ต้องคิดหนักนิดนึงนะบางทีใช้คุ้มเหรอถึงใช้จนหมดนะส่วนข้อเสียของเจ้ายางตัวนี้นะครับเขาว่ากันว่านะก็คือว่าด้วยความที่มันนิ่มนะครับยางมันนิ่มนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมลมให้มากกว่าปกตินิดหน่อยนะพอไอเติมลมมากกว่าปกตินิดหน่อยเนี่ยทีเนี้ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะมันก็เกิดความเสียวเล็กๆนะครับตรงเสียวเล็กๆตรงไหนเพราะว่ายางเราใส่ตึงนะก็เสียวว่ามันจะบุ้มบ้ามตุ้มต้ามไปอะไรนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้ายางมันยังใหม่อยู่มันก็ไม่มีปัญหาพวกนี้หรอกครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับข้อเสียของมันนะก็คือว่าเนื่องจากว่ายางมันนิ่มเช่นกันนะครับเวลาหักเลี้ยวกระทันหันพวกนี้จะรู้สึกว่ายางมันจะย้วยนะรู้สึกยุบยุบยาบยุบยาบนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านบางท่านที่เคยชินกับรถยุบยาบไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนี้นะสำหรับท่านที่เคยใช้นะครับคอมเมนต์ความคิดเห็นกันไว้ได้เลยครับเพื่อแชร์ประสบการณ์กันนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ